ล่ะก่อนอื่นที่จะไปเล่นกันกับโหมด Director นะฮะผมขอแนะนำเรื่องของ Director Deck กันก่อนนะครับตัวการ์ดพวกนี้จะเป็นการ์ดที่ Director ใช้เพื่อส่งผลต่อผู้เล่นทุกคนภายในเกมนะฮะทีนี้ในส่วนของการ์ดเนี่ยจะมีมากกว่านี้และเป็นประเภทอื่นๆหรือเปล่าแต่ตัวผมเองก็ยังไม่รู้นะฮะอาจจะต้องเล่น Director ไปเรื่อยๆเพื่อที่จะปลดล็อกการ์ดเหล่านั้นนะฮะมาเริ่มที่ใบแรกนะกับวอร์มอัพนะฮะอันนี้จะทำให้ผู้เล่นคนหนึ่งอุ่นขึ้นนั่นเองการ์ดต่อมาก็คือกิฟต์วูดนะฮะก็ให้ไม้ผู้เล่นไปทั้งหมด3อันนะฮะต่อแต่งการใช้การ์ดใบนี้นะฮะต่อไปเป็นดาวิเนียมชิปเมนต์นะฮะอันนี้หลายๆคนน่าจะเคยเห็นแล้วก็คือชิปเมนต์ที่อยู่ตรงกลางของโซนแต่ละโซนนั่นเองนะฮะก็จะให้หลอดพลังงานต่อผู้เล่นที่ไปเก็บมา150นะฮะต่อไปเป็นโคลสโซนนะฮะซึ่งก็จะทำให้โซนที่เลือกใช้กับการ์ดนี้นะฮะอยู่ๆก็จะมีอุณหภูมิที่หนาวยิ่งขึ้นแบบค่อนข้างจะน่าจะ1นาทีเหมือนกับ default ของเกมนะฮะต่อไปเป็นนุกนะฮะตัวนี้จะลงระเบิดดิวเคลียร์ที่กลางโซนนะฮะซึ่งระยะเวลาเนี่ยมันสั้นมากๆก็คือ40วินาทีเองแต่ว่าตัวนุกเนี่ยจะระเบิดตั้งแต่ตรงกลางก่อนแล้วก็แผ่ขยายไปจนถึงขอบของโซนนั้นๆนะฮะเท่าที่ลองเสิร์ชห้องมาตอนนี้แล้วเนี่ยถือว่าหาห้องยากมากนะฮะอย่างที่ผมเคยบอกเท่าที่ลองเสิร์ชห้องจากประสบการณ์ทั้งหมดนะตอนนี้นะฮะเอาจริงๆนี่ก็เป็นเกมแรกของผมนะแต่ว่าผมเสิร์ชหลายครั้งมากมีทั้งรอนานมีทั้งหลุดนะฮะเนื่องจากว่าเกมไม่ได้ป๊อปปูล่าอะไรขนาดนั้นและอัตราส่วนของดีเรคเตอร์ต่อผู้เล่นที่เล่นเป็นผู้เล่นภายในเกมเนี่ยมันก็คือ1ต่อ10นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะค่อนข้างหาห้องยากเป็นเรื่องปกติเลยนะฮะแต่ก็นี่ถือเป็นครั้งแรกของผมนะฮะที่เราจะเล่นเป็นดีเรคเตอร์นั่นเองนะฮะก็อย่างที่เห็นนะฮะว่าเรากลายเป็นหุ่นโดรนสามเหลี่ยมเป็นอิโมชันนะฮะก็คือเป็นซาวด์บอร์ดนั่นเองนะฮะก็จะมีเสียงแปลกๆออกมาแล้วก็คูลดาวน์ด้วยนะฮะก็เพื่อไม่ให้รบกวนผู้เล่นจนเกินไปนะฮะจริงๆแล้วดีเรคเตอร์โหมดเนี่ยออกแบบไม้ผมเล่นขณะไลฟ์ไปด้วยนะฮะเพราะว่าตัวผมเองเนี่ยจะได้คุยกับแชทแล้วก็สอบถามแชทไปด้วยนะครับว่าอยากให้ผมเล่นอะไรกับผู้เล่นในล็อบบี้นี้ทั้งหมด10คนนะฮะไม่ว่าจะเป็นใช้การ์ดไหนกับใครดีหรือว่าใช้การ์ดพิเศษแบบพวกนุกหรือว่าโคโซนกับโซนไหนดีเพื่อแกล้งผู้เล่นเหล่านั้นนะฮะอย่างที่เห็นนะฮะว่าตอนนี้โซนทางด้านขวาเนี่ยมีผู้เล่น2คนที่อยู่ใกล้กันมากนะแต่ยังมองไม่เห็นกันและกันนะฮะเป็นผมน่าจะได้ยินเสียงแล้วจริงๆเขาได้ยินเสียงแล้วแหละเขาเลยเดินหนีออกมานะฮะแล้วก็มาเดินเก็บรอยอยากให้ทุกท่านสังเกตมุมด้านล่างซ้ายนะฮะตรงด้านล่างแมปเนี่ยมันจะมีเกจพลังงานของผมอยู่ซึ่งก็คือเป็นพลังงานของดีเรคเตอร์ในการใช้พลังนะฮะอย่างที่เห็นว่าตอนนี้ผมมีการ์ดที่สามารถใช้ระดับ3ระดับ2และระดับ1นะฮะระดับ5คือนูกเนี่ยผมจะต้องเก็บไปพอสมควรเลยแต่เอาเป็นว่ามาดูผู้เล่น2คนนี้ที่กำลังสู้กันอยู่นะฮะอ้าวตายแล้วนี่ว่าโอ้ใช้ได้นะฮะก็เอาเป็นว่าเราจะให้รางวัลคนนี้หน่อยแล้วกันนะฮะเพราะว่าผมเองเนี่ยถือว่าคือสู้กับผู้เล่นเนี่ยมันเหนื่อยอ่ะเหนื่อยจริงๆเพราะงั้นเขาควรจะได้รางวัลอะไรหน่อยนะเดี๋ยวนะมันยังไม่ตายนี่ว่ายังสู้กันอยู่แต่เมื่อกี้ใครได้คิวนะผมก็เหมือนมีมันเหมือนมีคนได้คิวกันบ้างแล้วนี่นะ Reality Funny นะมาเดี๋ยวผมจะให้ไม้เขาไปหน่อยนะอยู่ไหนวะเอาไปนะฮะนี่นะฮะมันก็จะเป็นรูปยานไอคอนตัวนี้เอาไม้มาให้นะฮะเอาละทีนี้ผมไปเล่นต่อแถวไหนดีนะฮะผมมาแกล้งโซนนี้หน่อยแล้วกันนะเพราะโซนนี้เนี่ยมีคนอยู่เยอะมากโอ้มันมีฉากอย่างนี้ด้วยเหรอ ผมไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนะผมไม่เคยมาตรงนี้เลยน่าจะเพิ่งอัพเข้ามาใหม่นะโอเคเอาระเบิดลงนี่ฉากนี้นะฮะ มีกัน3คนนะฮะเพราะงั้นผมต้องแกล้งหน่อยแล้วกันนะฮะผมอยากรู้ว่าใครเป็นคนได้คิวอีกคนนึงอ่ะผมจะได้แบบไปให้รางวัลหน่อยอะไรทีนี้เนี่ยนุกผมลงแล้วที่แมปตรงนั้นโอ้ได้ไป1คิววู้โอ้ my god ได้ไป1คิวเฉยเลยHoly shit! What the fuck? Oh boy! ยังงงอ่ะทำไมมันหนีไม่ทันอ่ะผมก็เคยโดนนูกนะแต่แบบตอนนี้นี่เอเรียด้านบนนะฮะตอนนี้บวกกันระนาวมากเลยโอ้แต่นูกผมใช้ได้ครั้งเดียวเหรอเนี่ยโอเคงั้นผมจะใช้ต่อไปเป็น
เร่งสภาวะนะฮะก็ทำให้อากาศหนาวตรงนี้นะฮะซึ่งตรงเนี้ยเอาจริงแล้วบวกกันอยู่3คนนะนี่นะฮะสีเหลืองกับสีม่วงกำลังไล่ดูดกันสีแดงตรงนี้นี่ไม่สนหีสนแตดอะไรทั้งนั้นนะฮะเดินไปทางนู้นแล้วอันนี้ทั้ง2คนกำลังบวกกันอยู่นะยิงไม่โดนขวานหัวกันด้วยแก๊งอีกทีนึงแก๊งอีกโอ้ลอยไปแล้วชิตรู้สึกว่าทั้งคู่ใช้เป็น grapple gauntlet นะฮะก็คือใช้เป็นถุงมือที่มีฮุกนะฮะรู้สึกว่าจะคลาดสายตาไปแล้วนะฮะเพราะว่าเมื่อกี้สีม่วงหลบออกมาจากโซนก่อนนะครับกริมมี่รู้สึกจะได้คิวเยอะมากเลยเนี่ยเดี๋ยวผมเอารางวัลไปให้หน่อยกันเอาไม้ไปให้หน่อยนะฮะน่าจะโหดูจากชุดดูจากอะไรแล้วนะน่าจะโหดในระดับหนึ่งเลยโอเคตอนนี้ตรงกลางแมปนะฮะบวกกันไม่ใช่บวกกันสิคือมีกันอยู่3คนน่ะแต่ว่าไม่เจอกันอยู่นะสีเขียวใช้เป็นฮอคเหรอตอนโอ้เจอแล้วโอ้ทั้งคู่ใช้สายฮอคทั้งคู่นะฮะแต่ว่าไม่โจมตีระยะไกลกันนะฮะเหมือนพยายามจะใช้ขวานฟันมากอู้โดนสวนไปจังหวะนี่โอ้โดนไป2ดอกแล้วด้วยผมจะไม่สู้แล้วเรียบร้อยนะฮะ Jesusไรส์เคนโตโกรุมานะฮะยัดเข้ไม่ธรรมดาเดี๋ยวเอาจริงๆแล้วผมเน้นภาคชิบหายไว้วอดเลยตอนนี้ผมไม่ได้ใช้การ์ดใช้อะไรเลยแต่เอาจริงๆแล้วพูดถึงอ่ะมันไม่ดีเลย์คืนนะครับการ์ดเนี่ยใช้แล้วมันใช้เลยไงไม่รู้ปรับเปลี่ยนสภาพอากาศตรงนี้ได้นะเหมือนมันใช้การ์ดได้แค่แมปโซล่า1ไพ่เท่านั้นนะฮะสำหรับการ์ดที่ส่งผลต่อภูมิอากาศนะเอ้ยส่งผลต่อโซนนะตรงกลางตอนนี้มีคนเต็มไปหมดเลยนะฮะไม่รู้ว่าใครจะเข้ามาเก็บของ Dominion Shipment ก่อนนะฮะมีสีเขียวอยู่ตรงนั้นนะฮะแล้วก็มีสีแดงคุมเชิงอยู่ในระยะไกลนะฮะแล้วก็มีนู่น2คนนั้นบวกกันอยู่นี่ว่ะโอ้ย shit โอ้ยทำไมมันเคลื่อนนะผมกด X 2ทีนี่เอง Grimmy นะฮะรู้สึกว่าจะได้คิวไปหลายตัวแล้วแหละแล้วก็เรียวโฟมี่นะฮะตอนนี้สู้กับเอ้าเรียบร้อยไปแล้วนะฮะคันฮาดะโคฮาดะคูฮาดะนี่รู้สึกจะได้ไป3คิวแล้วมั้งถือว่าเกมเร็วนะครับตอนผมเล่นเนี่ยเกมแม่งอืดมากนะฮะผมจบ15ทีตลอดเลยเนี่ยตอนนี้การ์ดผมไม่เหลือแล้วอะแล้วผมจะทำอะไรได้วะตอนนี้จะมีอีกคู่ที่กำลังจะบวกกันนะฮะมีกริมมี่ KYC นะฮะบวกกันกับชื่ออะไรวะยาวิบหายเลยเคนโตกูรุมานะฮะ89823นะฮะอยู่กันใกล้มากเลยแต่ยังไม่เห็นกันเองอยู่จริงๆนะผมว่าการที่การ์ดมันไม่สามารถสปอนไปได้มากกว่านี้คนที่เล่นเป็นดีเรคเตอร์เนี่ยจะต้องออมการ์ดไว้ท้ายเกมเลยอะแล้วมันถึงจะได้ใช้กับผู้เล่นแล้วมันส่งผลมากยิ่งกว่านะฮะอู้โดนกับดักโอ้ shit nice move นะฮะวางได้ถูกจังหวะจริงแต่ว่าเคโตะยังไม่เข้านะฮะรู้ว่าโดนกับดักแล้วว่าตามนะฮะตอนนี้เคโดะโดนละโดนเห็นตัวแล้วนะฮะโอ้บอยนั่นไงเขาไม่ได้ใช้นกไปแทร็กนะฮะถ้าใช้นกไปแทร็กเนี่ยจะได้ความเร็วอีก 10% นะฮะและอีกอย่างเนี่ยมาบวกกับ grapple gauntlet เนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่เสี่ยงนะเพราะว่าระยะประชิดเนี่ย grapple gauntlet ใช้ขวานตีแรงกว่าเยอะเลยนะฮะคูฮาดะ8วอร์มตัวเองเล็กน้อยนะฮะแต่เคโตะตอนนี้กำลังจะหนาวนะฮะขืนบวกต่อเรื่อยๆมีปัญหาแน่ๆนะฮะโดน barrier นะฮะอู้ถึงสวนได้อยู่โอ้ชนะด้วยนะฮะไม่อยากเชื่อเลยแล้วเมื่อกี้นี้กริมมี่ก็ฆ่าอีกคนหนึ่งไปนะฆ่าคูฮาดานะฮะโอ้ my god ตอนนี้เหลือแต่เคโตะกับกริมมี่แล้วนะฮะพูดในเชิงของเลือดเท่ากันหมดนะฮะร่างกายก็ถือว่าพร้อมกันทั้งคู่นะฮะแต่ว่าเคโตะเนี่ยเล่นเป็นสายแรงนะฮะสเปกเตอร์นะฮะแล้วมีธนูถึง8เลยด้วยมียาอีก2อันนะฮะแล้วก็กับดักเต็มไปหมดกริมมี่ก็เช่นกันนะฮะแต่ว่าเล่นเป็นสาย grapple นะฮะ gauntlet
น่าจะต้องเข้าไปบวกระยะประชิดหน่อยนะฮะสกิลที่เอามาก็เป็นเกราะป้องกันตัวกับแบริเออร์นะฮะแต่พูดถึงตอนนี้ถ้าเอาขวานจามได้เนี่ยดาเมจแน่นๆเลยนะฮะเพราะอัพขวานมา3สกิลตันเลยนะฮะตรงกันข้ามนะฮะเคโตะเนี่ยไม่ได้อัพสกิลไว้สำหรับแทร็กเลยนะฮะมีอัพวิ่งเร็วนิดหน่อยนะฮะแล้วก็อีกสกิลหนึ่งผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นสกิลอะไรนะผมจำไม่ได้เลยแต่ตอนนี้พูดถึงในการคุมเชิงแล้วเนี่ยเคโตะได้เปรียบนะว่ากริมมี่จะต้องมาที่โซนตรงกลางอยู่แล้วนะฮะเพราะว่าที่เหลือเนี่ยเป็นโซนที่เรียกว่าหนาวหมดแล้วนะฮะแล้วเคโตะเนี่ยก็วางกับดักไว้พร้อมแล้วด้วยโอ้ตอนนี้กริมมี่พร้อมเข้าแล้วนะฮะเปิดด้วยธนูก่อนอู้โดนไป1ทีนะฮะแต่ว่ามีชิลอยู่แล้วนะฮะเพราะงั้นไม่เข้านะฮะอู้อย่าให้โดนฟันเชลล่ะอย่าให้โดนฟันเชลล่ะเคโตะแรงมากเลยนะขวาเนี่ยอู้เคโตะได้ไป2ฮิตแล้วนะฮะโอลิชิตอู้วิ่งใส่เกาะกับดักเลยนะฮะมีแบริเออร์อยู่ไม่กลัวนะกริมมี่ไม่มียานะฮะจังหวะนี้ไล่เก็บลูกธนูก่อนเคโตะวางกับดักครับวางกับดักนะฮะแล้วตอนนี้โซนสุดท้ายแล้วด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้โซนเริ่มบีบจากวงนอกเข้ามาเรื่อยๆนะฮะเคโตะวางกับดักไปเรื่อยๆเลยกริมมี่ก็วางกับดักด้วยอีกคนนะฮะแต่ยังไงตอนนี้ทุกคนจะต้องวิ่งเข้าตรงกลางอยู่แล้วนะฮะซึ่งเคโตะเนี่ยวางกับดักตรงชิปเมนต์ไว้แล้วนะฮะแล้วกำลังจะลอยจากด้านบนนะฮะธนูเหลือนัดสุดท้ายแล้วด้วยนะฮะอ้าวธนูหมดนะฮะตอนนี้กิมมี่มีถึง6 8นัดเลยนะฮะเรื่องระยะไกลเนี่ยไม่ห่วงอู้โดนไปแล้ว1ดอกนะฮะแต่ติดกล่อนะไม่เข้าอู้โดนกับดักของเคโตะกระเด็นออกมานะเออผมรู้สึกว่าน่าจะเป็นกับดักด้วยแล้วก็เป็นอีกเครื่องนั้นด้วยไม่อันใดก็อันหนึ่งนะฮะแต่ผมเห็นเคโตะเขาวางกับดักไว้ตั้งนานแล้วนะฮะโอ้กริมมี่แต่ผมไม่แน่ใจว่ากริมมี่เอาสกิลไอ้นี่มาด้วยหรือเปล่านะสกิลเทเรนต์นะฮะก็เป็นว่าเบื้องต้นก็จะเป็นประมาณนี้นะซึ่งผมเองรู้สึกว่าน่าเบื่อมากๆเลยถ้าผมไม่ได้หมั่นคอมเมนต์หรือว่าหมั่นแบบใส่อารมณ์ไปกับแปลเกมด้วยนะครับเพราะจริงๆแล้วเด็กการ์ดเนี่ยมันควรจะเวียนกลับมาใช้ได้ใหม่ครับคือการ์ดมันน้อยอยู่แล้วด้วยแล้วอีกอย่างไอสิ่งที่ทำลงไปเนี่ยมันก็ไม่ได้กระทบต่อเกมเยอะอะไรเท่าไหร่เลยด้วยโอเคอย่างกิฟต์บูทเนี่ยก็ซัมติงแหละส่วนวอร์มอันเนี้ยช่วยเหลือในขณะที่แบบบวกๆกันเนี่ยจะเป็นอะไรที่โกงมากดาวินชิปเมนต์เนี่ยตัวเกมก็มีดีฟอลต์อยู่แล้วเพราะงั้นดีเรคเตอร์จะให้ไปด้วยก็ไม่ได้มีผิดแปลกอะไรแต่อย่างนุกเนี่ยจำกัดการใช้2ครั้งก็โอเคอยู่โคลสโซนไม่ควรมันจะรีอยู่แล้วเพราะว่าเกมก็มีด้วยแล้วดีเรคเตอร์มาใช้ด้วยอีกคนเนี่ยมันจะดูเป็นเยอะเกินไปนะแต่ที่เหลือควรจะรีได้หมดเลยนะก็ไม่รู้สิผมเองค่อนข้างจะอยากฟีดแบคกับผู้พัฒนาเกมอยู่แล้วนะว่าผมเองก็ติดต่อคุยกับเขาอยู่เหมือนกันว่าผมค่อนข้างจะสนใจในเกม Battle Royale มากแล้วก็นี่เป็นเกมที่เคยออกมาเป็นโคสเบต้าแบบอัลฟามากๆมาแล้วรอบนึงนะแล้วตอนนี้พอมาเปิดให้เล่นอีกทีเนี่ยผมก็อยากให้เกมมันเป็นจุดสนใจของวงการเกมสักนิดนึงด้วยเหมือนกันนะครับก็เอาว่ายังไงวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ตามรับชมนะครับผมแล้วเดี๋ยวไงเราเจอกันในวิดีโอถัดไปนะครับผมมากๆครับสวัสดีครับ